ิดได้ไปเดทกับสาวๆคนหนึ่งในแบ็คทิ้งก็อยากจะให้แต่งตัวเซ็กซี่ก็ถ้าเลือกได้ก็อยากให้เป็นชุดน่ารักมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าใส่ชุดน่ารักแล้วดูแบบมีเสน่ห์มากกว่าแล้วก็ดูสบายมากกว่าถ้ามีโอกาสไปเดทกับเจนนี่อยากให้เจนนี่แต่งให้น่ารักครับผมพูดไทยไม่ได้ครับผมพูดไทยไม่ได้ครับก็สวัสดีนะครับถ้ามีโอกาสได้พาสาวๆแบ็คพิงค์ไปเที่ยวก็ขอเลือกเป็นลิซ่าละกันนะครับแล้วก็ที่จะพาไปเที่ยวก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเกิดของตัวเราเองก็จะพาลิซ่าไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ประทับใจจังหวัดบ้านเกิดของเราให้มากที่สุดครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะพาจีซูไปเที่ยวในกรุงเทพครับหรือว่าไปดูหนังตามห้างอะไรเงี้ยครับไปกินข้าวด้วยกันแค่นี้ก็พอค่ะชอบโรเซ่นะคะแล้วก็อยากพาโรเซ่ไปภูเก็ตค่ะเพราะว่าโรเซ่บอกว่าอยากดูโลมาขอบคุณค่ะค่ะจะพาน้องแชงไปเที่ยวภูเก็ตนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าอยากจะไปดูปลาโลมาค่ะพาโรเซ่ไปเที่ยวทะเลค่ะอยากพาลิซ่าไปตลาดนัดค่ะพาจีซูไปทะเลเหมือนกันค่ะอยากพาเจนนี่ไปครับไปภูเก็ตเพราะว่าอยากเห็นว่าสาวๆอยากไปดูปลาโลมาแล้วผมก็บ้านอยู่ภูเก็ตด้วยครับอยากพาเจนนี่ไปเที่ยวสวนสนุกอยากเห็นตอนเจนนี่กรี๊ดน่ารักดีค่ะน่าจะของลิซ่าครับสัมผัสแก้มเป็นเสน่ห์มั้งครับน่าจะสัมผัสแก้มครับของโรเซ่เขานุ่มดีแก้มเขาน่าจะนุ่มดีครับอยากจับหน้ามาลิซ่าครับแล้วก็อยากจับมือลิซ่าครับอยากลูบหัวจีซูครับมาแล้วครับจับมือลิซ่าครับจับมือชายยองก็พอแล้วครับแค่เคลียร์ๆนิดเดียวก็พอแล้วครับจับมือเจนนี่ก็พอแล้วกับแก้มชายองครับผมก็จะบอกเจนนี่ว่าชอบกินเกี๊ยวค่ะจะบอกจีซูว่าชอบกินไก่ค่ะจะสอนให้กับโรเซ่อะค่ะพูดคำว่าหนูชอบกินจะสอนให้กับจีซูค่ะหนูน่ารักถ้ามีโอกาสได้สอนภาษาไทยให้น้องโรเซ่สอนเขาว่ารักหนูค่ะอยากสอนให้โรเซ่ค่ะพูดว่าข้าวผัดกุ้งค่ะอยากสอนให้จีซูค่ะว่ารสหน่อยค่ะหนึ่งขอเลือกเป็นเจนนี่นะคะเพราะว่าเจนนี่ดูมีหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยทั้งน่ารักแล้วก็แบบมีความเซ็กซี่แล้วก็มีความเท่อยู่ในตัวคนเดียวอะค่ะถ้าเป็นมิลลี่นะคะมิลลี่จะเลือกเป็นลิซ่าค่ะเพราะว่าลิซ่าเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เต้นก็เก่งด้วยค่ะแล้วก็มีความสดใสน่ารักเป็นตัวของตัวเองค่ะถ้าเป็นแบมนะคะก็อยากเป็นจีซูค่ะเพราะจีซูน่ารักอ่อนหวานแล้วก็สวยค่ะอยากเป็นลิซ่าเพราะว่าลิซ่าเก่งมีความสามารถสูงแล้วก็เป็นคนที่โอ้พอมีคอนโทรลสูงในการซ้อมเต้นต่างๆสวัสดีค่ะมูกวรณิตนะคะครับน้ำมนต์กิตนัยครับผมค่ะก็อยากจะให้กำลังใจอะไรสาวๆบ้างนะคะก็อย่างแรกเลยก็คือเราเป็นแฟนคลับของเจนนี่แล้วก็ลิซ่าของเราอยู่แล้วนะคะก็จริงๆก็เป็นแฟนคลับทุกคนเลยก็ให้กำลังใจก็คือเห็นเขาแบบซ้อมหนักๆนะคะแล้วก็ต้องเจอกับอะไรมากมายเนาะชีวิตของไอดอลนะคะก็ให้กำลังใจเสมอแล้วก็รักเสมอเลยค่ะจากใจนี่วันนี้มาพบเต็มเหมือนกันให้กำลังใจกันสาวๆครับผมก็วันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะฮะก็อยากให้แบบว่าทุกคนเต็มที่ครับก็เห็นรูปเห็นวิดีโอมาแล้วบ้างเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกและทุกคนเต็มที่มากๆก็ขอบคุณที่ใช่ครับขอบคุณที่มามี
คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกคนที่ทำอย่างเต็มที่ครับผมก็เป็นกำลังใจต่อสาวทุกคนครับเช่นกันค่ะก็อยากบอกสาวๆแบ็คพิงค์นะคะว่าขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็ผ่านทุกดราม่าไปแล้วก็รอชมผลงานรอบัวระบ้ําอยู่ค่ะค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะที่มาคอนถึงจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้าไปในคอนอยู่หน้าคอนก็แบบปื้มแล้วค่ะขอให้สาวๆสู้ๆนะคะก็ไม่ว่าแบ็คพิงค์จะเกิดอะไรขึ้นก็พวกเราก็อยู่ข้างแบ็คพิงค์ตลอดนะคะอยากจะให้กำลังใจ4สาวค่ะก็ถึงแม้จะมีข่าวดราม่าบ้างแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้ต่อให้มีแฟนคลับอีกเหลือแค่100คนหนูก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็อยากให้4สาวนะคะมีพวกเราเป็นกำลังใจเสมอค่ะไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือว่านานเท่าไหร่ก็จะมีพวกเราคอยอยู่ตรงนี้เสมอค่ะไม่ว่าจะมีข่าวร้ายหรือข่าวอะไรก็ตามมากระทบสาวๆก็อยากให้สาวๆสู้ๆต่อไปค่ะเป็นกำลังใจให้เสมอคนเกลียดคนเดียวแต่คนรักมีเป็นร้อยล้านค่ะไม่มีตังค์เลยค่ะแต่ว่าอยากดูทุกคนมากๆก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่ค่ะถ้ามีโอกาสได้เต้นกับสาวสาวก็จะได้เพลง Are You For Love ค่ะว้าวอยากเต้นเพลง As If It Your Last เพราะว่าชอบเพลงนี้ Yahoo! อยากเต้น Boy ไว้ยังค่ะเพราะว่าเคยเต้น Whoa. ชอบมากเหมือนกันเหมือนกันBackpink Fighting Bakkaboo.tv